หน้าคุณครูเด็ดขาดนะคะต้องเดินตามคุณครูนะคะตอนเย็นๆนี้ช่วงนี้นะครับตอนเย็นๆนกยูงเขาจะชอบมาเดินเล่นแถวนี้เขตนี้เป็นเขตของคุณแม่ชีนะคะเป็นของคุณแม่ชีอยู่นะคะเขตนี้เป็นเขตของพระนะคะอันนี้ของคุณแม่ครูพ่อครูนะคะเราบ๊ายบายแม่ครัวได้ยังลูกเราบ๊ายบายแม่ครัวสิคะบ๊ายบายแม่ครัวค่ะแม่ครัวทำอาหารอร่อยมากนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นนี่ก็คืออันนี้เป็นกุฏินับรองพระอาคันตุกะนะอันนี้กุฏินับรองพระอาคันตุกะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะมีกุฏิให้พระคนไหนก็ช่างที่มาบวชอยู่เป็นพระเนี่ยให้มาอยู่ท่านละองค์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 เลยนะคะเป็นรถวัดนะคะเราเห็นนกยูงไหมคะนี่นกยูง3ตัวเดี๋ยวเราต้องเสียบเบาๆนะลูกเดี๋ยวเขาจะวิ่งหนีเราอย่าเดินก่อนคุณครูลูกถอยไปไปเดินอย่าเดินก่อนคุณครูนะถอยไปครับขอสามตัวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ตัวนี้สามตัวนี้เป็นตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้ถ้าตัวผู้มันจะมีหางและแผ่พับออกมาแบบสวยๆอันนี้ตัวเมียเขามาจับกลุ่มนินทาสามีขาวเนี่ยเนี่ยเขามาจับกลุ่มสามตัวเขานินทาสามีเขาว่าสามีเขาไม่ค่อยกลับบ้านเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมโน่นอันนั้นตัวหนึ่งเห็นไหมคะโน่นทางนั้นตัวหนึ่งใต้ต้นไม้เห็นไหมลูกตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วนั่นไงอันนี้ตัวเมียหรอโอ้โหถ้าพวกหนูวิ่งไล่ตามเขาอย่างนั้นเขาก็วิ่งหนีสิลูกทำไมหนูไม่เดินไหนเราตกลงกันแล้วว่าไม่เดินก่อนหน้าคุณครูเฮ้อเอาถอยหลังกลับเลยถอยหลังกลับเลยใครเดินก่อนหน้าคุณครูออกลูกเป็นทุเรียนที่ออกมาเป็นทุเรียนนะคะลืมข้อตกลงของพวกเราแล้วนะนกยุงนี่ก็หนีหมดเลยขี้แตกหนีวิ่งหนีเลยฮะเอาโลมาไว้ให้คนตายนอนคนที่ตายแล้วเอามานอนนะคะที่นี่คือเป็นที่ชาปนกิจหรือเรียกว่าที่เผาศพเราเรียกชื่อเต็มว่าเมรุมาศมาศแปลว่าความสวยและความสงบเมรุคือที่ประกอบหรือที่ประชุมที่ประกอบที่ประชุมสำหรับไว้อาลัยไปตั้งแถวลูกท้ายของมนุษย์นะคะเพื่อที่จะส่งให้เขานั้นไปสู่สวงสวรรค์เราจึงเรียกคำนี้ว่าเมรุมาศนั่นเองถ้าเรามีพ่อแม่ของเราถ้าพ่อแม่เราตายเหมือนคนอินเดียเอาไปโยนใส่ลงแม่น้ำอย่างเงี้ยเรารู้สึกเป็นยังไงคะเวลาพี่เราตายน้องเราตายจับเอาไปโยนลงแม่น้ำโอ้โหผ้าถุงหลุดนะเห็นจู๋อย่างเงี้ยนอนตายแบบโอ้แบบไม่คือเลยเราเห็นพ่อแม่เราเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกดีไหมคะไม่ดีนะฉะนั้นเราก็เลยต้องการที่จะประกาศนะประกาศคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่ของเราในฐานะที่เลี้ยงเรามาดูแลเรามาจนขนาดนี้นะคะดังนั้นประเทศไทยของเราก็เลยมักนิยมทำเมรุมาศเพื่อที่จะนำร่างอันไร้วิญญาณของสมาชิกในครอบครัวเราไม่ว่าแต่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องของเรานะที่ตายที่สิ้นชีวิตด้วยเหตุการณ์ต่างๆก็ตามก็จะมาประชุมกันที่นี่นะคะดังนั้นที่นี่นะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ข้อห้ามในการมาเผาศพที่นี่ก็คือ1ไม่สามารถจุดพลุได้2ไม่สามารถเปิดเพลงบันเทิงได้ต่างๆทุกกรณีเปิดได้แต่เพลงธรณีกันแสงนิดหนึ่งแล้วก็เปิดธรรมะสามารถเปิดธรรมะหรือดนตรีได้ตลอดทั้งวันอนุญาตแล้วก็คนอยู่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้ห้ามไม่ให้อ่านหนังสือพิมพ์ห้ามไม่ให้อ่านหนังสือดาราห้ามไม่ให้อ่านหนังสือตุ๋ยตูนให้อนุญาตอ่านอย่างเดียวคือพระไตรปิฎกกับหนังสือธรรมะเท่านั้นนะคะนี่ก็คือวัดป่าโยธาประสิทธิ์ของเราเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาใครจะเอาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะที่นี่เราบริการให้ฟรีนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีตังเลยเราก็จะจัดพระมาสวดให้ฟรีแล้วก็เผาศพฟรีโดยไม่คิดตังก็มีนะคะเพราะที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอนุเคราะห์กับคนที่ยากจนแต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหานะคะที่เคยเข้าวัดนี้แล้วเกิดความศรัทธาเริ่มใสก็จะมาเผาที่นี่ก็จะมาตายที่นี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็เลยได้สร้างเมรุขึ้นมาเพราะโดยส่วนมากแล้วธรรมยุทธวัดสายธรรมยุทธนั้น
เขามักจะไม่นิยมในการสร้างเมนหรือทำพิธีเผาศพส่วนมากจะเป็นมหานิกายเสียมากกว่านะคะแต่ทุกวันนี้มีคนมาศรัทธาเริ่มใสมากขึ้นก็เลยเอาสร้างให้โยมเขาไปแล้วก็โยมเขาก็เคยเข้าวัดนี้ประจำเขาก็อยากมาเผาที่นี่นะคะทีนี้เราต้องเดินเป็นแถวนะคะที่รักค่ะตัวที่สองการศึกษาต้นไม้การศึกษาต้นไม้ที่รักฟังนะการศึกษาต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรคะต้นนี้คือต้นอะไรคะต้นนี้คือต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ผีสิงเป็นต้นไม้ผีสิงเราเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองถ้าผีไปสิงอยู่ในต้นตะเคียนเราเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองถ้าผีไปสิงอยู่ในต้นขนุนเราเรียกว่าผีขนุนพี่ขนุนอยู่แถวไหนล่ะลูกสนามหลวงไงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนูเคยไปหรือเปล่าไม่ฮะโอ้หมดครูถอยออกมาหมดต้นพยอมเปลือกมันเอาไปกินกับพลูได้นี่ต้นพยอมที่เขาเอาไปขายตามตลาดนะคะดังนั้นต้นไม้ทุกต้นนะคะที่อยู่ในวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้เป็นต้นไม้ที่มีค่ามากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทุกคนไปดูต้นกฤษณาที่เราใช้น้ำหอมราคาขวดละเป็นพันๆเนี่ยเขาเอาต้นอะไรมาทำน้ำหอมและขายกิโลละ 1,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคเราต้องเดินไปอยากใส่แถวนะคะ